วัสดีครับเพื่อนๆของช่องท่องเที่ยวทั่วไทยจะพามาดูอาชีพเสริมวันลอยกระทงเป็นรายได้พิเศษก็เห็นเจี๋ยๆเนี่ยเห็นได้เงินเหรียญเป็นฝูงเหมือนกันต้องมีเรือประจำตัวคนแน่นมากที่ท่าลอยกระทงเพราะว่าเป็นบ้านใหญ่ขนาดคนเริ่มไหลมาตั้งแต่6 โมงจนตอนนี้ก็เป็นเวลาจาก4-5 ทุ่มแล้วคนก็ทยอยกันมาก็ตอนกลางวันเหมือนฟ้าฝนจะไม่เป็นใจแต่มันก็หยุดไปแล้วก็อันนี้เป็นของเจ้าหน้าที่เทศบาลจะคอยเคลียร์กระทงออกแต่ว่าอีกคันหนึ่งเขาก็เหมือนกับว่าเขาก็มาเงินที่กระทงผมเห็นเงินอย่าได้ไปเยอะเหมือนกันเดี๋ยวผมจะให้ดูบรรยากาศใกล้ๆมารอใส่กระทงเต็มท่าไม่ได้ยังไงกันนะเพราะว่ามันไม่ได้ใช่เพื่อนรักย่านางแต่ว่าคนมันเยอะมันก็ลงค่อยๆทยอยลงกันเรื่อยๆก็คืออาชีพเสริมอาชีพเสริมวันลอยกระทงครับขายไม่ดี